การทำแท้งคือหนึ่งในประเด็นถกเถียงสำคัญของสังคมอเมริกามาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเพราะคนส่วนหนึ่งเชื่อว่าการทำแท้งควรถูกกฎหมายผู้หญิงควรมีสิทธิ์ตัดสินใจในร่างกายของตัวเองและยังมองว่าการทำแท้งคือเรื่องของการเข้าถึงบริการสุขภาพในขณะที่อีกกลุ่มต่อต้านแนวคิดนี้ด้วยข้อถกเถียงที่ว่ามนุษย์ทุกคนรวมทั้งตัวอ่อนและทารกในครรภ์มีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตและยังเชื่อว่าชีวิตมนุษย์เริ่มต้นตั้งแต่การปฏิสนธิการทำแท้งจึงเป็นเรื่องผิดศีลธรรมแต่ในช่วงหลายสิบปีให้หลังอเมริกาเริ่มเปิดกว้างเรื่องการทำแท้งมากขึ้นย้อนไปเมื่อปี1973เคยมีคดีความประวัติศาสตร์ชื่อว่า Roe v. Wade ซึ่งนำไปสู่การพิพากษาของศาลสูงสุดสหรัฐที่ให้สิทธิผู้หญิงในประเทศทำแท้งได้รัฐธรรมนูญคุ้มครองสิทธินี้ยาวนานกว่า50ปีจนกระทั่งปี2022ศาลสูงสุดสหรัฐได้ลงมติ6ต่อ3เสียงล้มล้างคำพิพากษาคดี Roe v. Wade และตัดสิทธิผู้หญิงในการทำแท้งส่งผลให้จากเดิมที่ผู้หญิงสามารถยุติการตั้งครรภ์ในช่วง24สัปดาห์แรกได้อย่างเสรีกลายเป็นว่าแต่ละรัฐสามารถกำหนดกฎหมายของตัวเองได้บางพื้นที่จึงเข้มงวดมากขึ้นเช่นในรัฐเคนตักกี้และลุยเซียนาที่ปกครองโดยพรรครีพับลิกันการทำแท้งถือว่าผิดกฎหมายแม้ในกรณีถูกข่มขืนบางรัฐอนุญาตให้ทำแท้งได้ตามกรอบเวลาที่กำหนดเช่นไอโอวาและจอร์เจียให้ทำแท้งได้ภายใน6สัปดาห์แรกของการตั้งครรภ์ถือว่าค่อนข้างเร็วเพราะบางคนอาจยังไม่รู้ว่าตัวเองตั้งครรภ์อยู่ในช่วงเวลานี้แน่นอนว่าหลายคนไม่พอใจและมองว่าคนที่อยู่เบื้องหลังความเปลี่ยนแปลงคือโดนัลด์ทรัมป์จากพรรครีพับลิกันเพราะในบรรดาผู้พิพากษา6คนที่โหวตยกเลิกสิทธิการทำแท้งมี3คนที่ทรัมป์แต่งตั้งในช่วงที่เขาเป็นประธานาธิบดีสมัยแรกเมื่อปี2017ถึง2021อย่างไรก็ตามจุดยืนของทรัมป์ต่อการทำแท้งไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่เพราะในช่วงหาเสียงเลือกตั้งปี2024เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเขากล่าวว่ากฎหมายการทำแท้งในบางรัฐอาจเข้มงวดเกินไปแต่ก่อนหน้านั้นทรัมป์เคยพูดบนเวทีดีเบตที่ประชันกับคามาลาแฮร์ริสแคนดิเดตจากพรรคเดโมแครตเกี่ยวกับการคว่ำคำตัดสินคดีโรวีเวดว่าตัวเขาได้ทำประโยชน์ให้กับสังคมอย่างมากเพราะเป็นการตัดสินใจที่ต้องใช้ความกล้าหาญและศาลสูงสุดของสหรัฐเองก็มีความกล้าหาญอย่างยิ่งที่ตัดสินใจเช่นนั้นความน่าสนใจของการเลือกตั้งเมื่อ5พฤศจิกายนที่ผ่านมานอกจากเลือกผู้นำคนถัดไปผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งใน10รัฐยังได้ลงคะแนนเสียงเพื่อขยายการเข้าถึงหรือรับรองสิทธิการทำแท้งในรัฐธรรมนูญของรัฐด้วยผลคือมี7รัฐที่คนลงคะแนนปกป้องสิทธิการทำแท้งได้แก่แอริโซนาโคโลราโดแมริแลนด์มิสซูรีมอนแทนาเนวาดาและนิวยอร์กที่น่าสนใจในจำนวนนี้มี4รัฐที่พรรครีพับลิกันคว้าชัยชนะการเลือกตั้งปีนี้ได้แก่แอริโซนามิสซูรีมอนแทนาและเนวาดาจึงอาจตีความได้ว่าแม้จะเป็นรัฐที่สนับสนุนทรัมป์แต่คนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ปิดกั้นแนวคิดก้าวหน้าอย่างสิทธิการทำแท้งเสมอไปแล้วสถานการณ์ต่อจากนี้จะเป็นยังไงผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์ว่ารัฐบาลกลางอาจไม่สั่งแบนการทำแท้งทั่วประเทศเพราะมันอาจแย้งกับผลโหวตปกป้องสิทธิการทำแท้งใน7รัฐแต่สิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นคือความพยายามจำกัดการเข้าถึงยามีฟีพริสโตนซึ่งเป็นยายุติการตั้งครรภ์มากไปกว่านั้นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่างๆที่ทรัมป์แต่งตั้งยังอาจยกเลิกแผนการที่จะช่วยคนเข้าถึงยาชนิดนี้มากขึ้นรวมไปถึงอาจนำกฎหมายที่เลิกใช้ไปนานแล้วอย่าง Comstock Act ปี1873กลับมาบังคับใช้ซึ่งกำหนดให้การส่งหรือรับยาหรือวัสดุอื่นๆทางไปรษณีย์ที่ออกแบบมาเพื่อการทำแท้งเป็นความผิดทางอาญาระดับประเทศช่วง2ปีที่ผ่านมาความเปลี่ยนแปลงที่มีต่อนโยบายการทำแท้งได้ส่งผลกระทบต่อคนจำนวนมากรายงานจาก Planned Parenthood Action Fund ปี2023เปิดเผยว่ามีผู้หญิงอายุระหว่าง 15-44 ปีมากกว่า25ล้านคนที่อาศัยอยู่ในรัฐที่มีข้อจำกัดเรื่องการทำแท้งมากขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้านี้ที่ศาลสูงสุดยังไม่พลิกคำตัดสินคดี Roe v. Wadeส่วนผลสำรวจของ Pew Research Center ในปี2024ยังพบว่าชาวอเมริกัน 63% ระบุว่าการทำแท้งควรถูกกฎหมายในทุกกรณีหรือในกรณีส่วนใหญ่ขณะที่คน 36% คิดว่าการทำแท้งควรผิดกฎหมายในทุกกรณีหรือในกรณีส่วนใหญ่แม้ว่าตอนนี้ทรัมป์ยังไม่มีแผนการชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายการทำแท้งแต่ถ้า4ปีต่อจากนี้มีการจำกัดสิทธิการทำแท้งมากขึ้นแน่นอนว่าผลกระทบด้านสุขภาพอาจเลวร้ายลงและหลายคนอาจต้องทนทุกข์ทรมานและเสี่ยงเสียชีวิตโดยไม่จำเป็นจากวิกฤตสาธารณสุขที่เกิดขึ้น